ก็ถือเป็นเจตกรหญิงคนแรกในรายการถ้านอกเนี่ยถ้ามีเวลาว่างทำอะไรบ้างเลือกจะทำอะไรก็แทบจะไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากเขียนรูปและใช้วิธีพักผ่อนหย่อนใจแบบไหนธรรมชาติปาร์ตี้ก็เจอเพื่อนฝูงค่ะไปเจอเพื่อนไปดูงานศิลปะการพักผ่อนของหนูคือการนอนทำงานชิ้นใหญ่ในระยะเวลา2อาทิตย์เพราะฉะนั้น1เดือนเราจะอัพ2งานเลยคนก็จะเห็นพัฒนาการเราเยอะค่ะว่าคนนี้คนนี้อะไรเงี้ยก็เริ่มมีการแชร์เคยมีคนเอางานหนูไปลงเพจอะไรสักอย่างแล้วคนแชร์ตอนนั้นเยอะมากค่ะตอนอยู่ช่วงปี3ปี4คนก็เลยแบบว่าเห็นงานเราเยอะ AKA ค่ะเนปจูนมันมาจากไหนครับดาวเนปจูนหรือว่าเราใช่ค่ะดาวเนปจูนประมาณเนี้ยค่ะเพื่อนๆเรียก